สวัสดีค่ะสวนธนภัทรสกลนครค่ะตัวนี้เป็นไผ่บ้าจางนะคะไผ่เหลียงหรือไผ่ห่อบ้าจางนะคะตัวนี้นิยมนำไปห่อบ้าจางเนื่องจากว่าตัวใบของเขานะคะจะมีลักษณะใบใหญ่และยาวนะคะอันนี้คือยอดของใบใหม่แต่ว่าลำนิดเดียวนะคะตัวนี้ลำเล็กแต่ว่าใบของเขาใหญ่นะคะแล้วก็ยาวเอกลักษณ์ของเขาก็คือตัวนี้เลยค่ะลำต้นสามารถใช้งานได้ค่ะแล้วก็ใบก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ไผ่บะจ่างตัวนี้ทางสวนมีอยู่เป็นตัวนี้เป็นไผ่บะจ่างนะคะใบเขียวใช้ใบห่อขนมห่อบะจ่างแล้วก็อีก2ตัวนะคะเป็นบ้าจ่างด่างเงินแล้วก็บ้าจ่างด่างทองนะคะตัวนั้นทางสวนก็แยกเง่าไว้เรียบร้อยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดสนใจก็ติดต่อกับทางสวนหรือทักเพจสวนเข้ามาได้เลยค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครใบใหญ่ใบสวยค่ะลำต้นก็ตรงนะคะดูลำต้นเขาตรงสวยมากลำสวยค่ะวันนี้ทางสวนจะมาขุดเง่านะคะถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็จะมาขุดเง่าชามถุงนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดตามเพจสวนไว้นะคะหรือกดแชร์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของทางสวนหรือพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัทรสกลนครแอดไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0910515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนภัทรการ์เด้นค่ะ